กิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านคว้ารางวัล Best TV Program of the Year บนเวที Maya Award 2020หนิงปณิตายันไม่ได้หมายศาลแชมป์จิรัตฟ้องหมิ่นประมาทติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ใน Pop News Dailyสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะครับอยู่กับอูและน้องเอมนะฮะวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกนะคะเป็นข่าวดีต้องขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านทางช่องของเรานะเพราะว่าเมื่อคืนค่ะรับรางวัลล่าสุดเลย Best TV Program of the Year โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะก็เป็นรางวัลบนเวที Maya Awards 2020นั่นเองนะคะโดยกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนะคะจากสังกัด JSL ค่ะได้เข้าชิงประเภทเกียรติยศคนโทรทัศน์อีก1สาขารางวัลด้วยแต่รางวัลที่ได้คือ Best TV Program of the Year หรือว่ารายการทีวียอดนิยมอันดับ1ประจำปี2563นั่นเองโดยงานนี้นะคะคุณรัตติวันธนาธรรมโรจน์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JSL Global Media นะคะเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ด้วยจริงๆมันก็มีทั้งความรู้สึกยินดีนะครับอีก1ฝั่งมันก็แอบรู้สึกอิจฉาเล็กๆนะครับว่าเมื่อไหร่รายการ Pop News ของเราจะได้เข้ารับรางวัลบ้างจริงๆเข้าชิงก็ดีใจละถูกต้องแต่ว่าอย่างกิ๊กดูเขาก็อยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆแล้วนะคะยังไงก็ขอให้กิ๊กดูอยู่กับคนไทยตลอดไปนะนานๆเลยรวมถึงพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามด้วยกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านทางช่องของเราค่ะครับผมอ่ะไปดูกันที่ข่าวต่อไปนะครับเรื่องนี้ยังคงไม่จบนะสำหรับเรื่องราวของนางเมขลาล่อแก้วนะครับคุณรัศมีแขของเรานั่นเองนะฮะนี่ผมต้องอ่านด้วยความระมัดระวังอีก1ครั้งเหมือนกันเพราะว่าจะโดนฟ้องได้ใช่คุณแชมป์จิรัตน์นะฮะเขาก็มีการส่งหมายศาลไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่แขเองหรือว่าพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยคุณมดดำกระชาพานะฮะคุณแท็กพรัญญูอีกหนึ่งคนที่โดนไปด้วยนะฮะสำหรับพี่หนิงปณิตานั่นเองแต่พี่หนิงเนี่ยออกมาบอกว่าเธอเองยังไม่ได้รับหมายศาลเลยคือด้วยความที่คุณหนิงปณิตาเนี่ยกับไฮโซน้ำหวานเนี่ยเขาเคยมีคดีกันไม่ใช่น้ำหวานเดอะเฟสนะฮะอันนี้เป็นน้ำหวานน้องสาวของคุณแชมป์จิรัตน์เลยนะฮะซึ่งเธอมีชื่อว่าน้ำหวานวรพันธ์นั่นเองนะครับก็จริงๆมันเป็นเรื่องราวเมื่อ8ปีก่อนแต่ว่าพี่หนิงเนี่ยออกมาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะการเล่าข่าวการอ่านข่าวหรือเปล่า ที่ทำให้คุณแชมป์นั้นเกิดความไม่พอใจแล้วก็ตั้งใจว่าจะฟ้องแต่ว่าเธอเองก็อย่างที่บอกนะฮะว่ายังไม่ได้รับหมายศาลนะครับซึ่งเรื่องราวกับคุณน้ำหวานน้องสาวของคุณแชมป์เนี่ยตอนนี้เคลียร์จบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเธอเองนั้นเป็นคนถอนฟ้องเองเพราะว่าอยากจะให้เรื่องจบเพื่อความสบายใจของตัวเธอเองแล้วก็กลัวว่าคดีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อลูกสาวของเธอด้วยนะฮะอ่ะฟังเสียงพี่หนิงซะหน่อยครับทางคุณแชมป์เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดว่าเขาจะฟ้องใครเขาไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์ไม่ได้ออกมาอะไรมันเป็นข่าวที่ถูกเขียนขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณแชมป์เองเนี่ยเขาได้ทำแบบนั้นแล้วหรือเปล่าในส่วนของนิ้งเองนิ้งก็ยังไม่ได้รับหมายศาลหรือว่าหมายเรียกอะไรนะถ้าถามว่ามีการคุยกันไหมก็มีการคุยกันนะคะแต่ว่าโดยในดีเทลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มีใครเห็นหมายหรือว่าอะไรยังไงก็ตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้รู้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงจะดำเนินการไงต่อคือถ้าหมายส่งมาเราก็ต้องดำเนินการตามที่ตามขั้นตอนของกฎหมายที่จะต้องทำจะต้องไปชี้แจงต้องไปอะไรเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอนอยู่แล้วเราก็คงไม่ได้ว่าเฮ้ยจะหนีหรือว่าจะอะไรอะค่ะไอเรื่องของคดีความเนี่ยมันมีเรื่องพัวพันกันมาตั้งแต่8ปีที่แล้วอยู่แล้วกับคุณน้ำหวานเองอะนะคะซึ่งยังไงดีล่ะต้องบอกว่าวันนี้หนิงเอกกับคุณน้ำหวานเองก็ต้องบอกว่าต้องคือเคลียร์หมดละเคลียร์กันจบแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือมีการขึ้นในส่วนของศาลอาญาก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีขึ้นในส่วนของศาลแพ่งซึ่งผลสรุปเป็นไงก็คือหนิงถอนฟ้องทั้งหมดค่ะแสดงว่าคดีคุณหนิงเองกับคุณน้ำหวานเนี่ยจบไปแล้วเคลียร์ละเหลือว่าคุณแชมป์เนี่ยจะฟ้องจริงหรือเปล่าคือเราได้ยินแต่ข่าวมาว่าจะฟ้องไม่ว่าจะเป็นคุณมดดำเอ๋ยใช่ไหมคุณหนุ่มกัญชัยรวมถึงพี่แท็กพรัญญูอะไรเงี้ยบอกว่าจะฟ้องแต่ยังไม่ได้เห็นหมายศาลเองคุณหนิงก็อาจจะยังไม่ได้รับเหมือนกันหรือยังไม่มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือมันอาจจะตกหล่นระหว่างทางเป็นไปได้ไหมฮะก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องรอยืนยันอีกทีนึงแต่ว่าคนที่ได้รับหมายศาลแน่นอนน่าจะเป็นคุณรัศมีแขที่เห็นบอกว่าจะขึ้นศาลกันในปีหน้าใช่ไหมนะแต่ว่า
หลายคนก็บอกว่าอยากจะเห็นคุณแชมป์กับคุณแขเนี่ยเขาขึ้นเทนไฟเทนก่อนจะไปขึ้นศาลกันคือก็ให้กันชกกันบนเวทีให้จบไปเลยก็ขอให้มันออกมาแฮปปี้เอนดิ้งก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณแชมป์เขาก็ดูใช้ชีวิตปกติแล้วแหละคือเขาใช้ชีวิตปกติตั้งแต่มีเรื่องราวแล้วแหละใช่เพราะเราก็ติดตามอยู่ในไอจีของคุณน้ำหวานรักนภัครนะฮะแฟนสาวของเขาเอ๊ะเรียกแฟนได้ยังได้โอ้ยได้ละคุณครับผมไปดูกันที่ข่าวของพี่หนูเล็กกันบ้างถูกต้องนะคะทำเอาคุณแม่สายฮาอย่างพี่หนูเล็กก่อนบ่ายน้ำตาแตกเลยเพราะว่าส่งลูกชายค่ะนี่เข้าเนสซอรี่น้องวินถูกต้องเป็นอีกวันนึงเลยนะคะที่ทำให้เห็นเหล่าดาราเวลาไปส่งลูกเนี่ยจะมีอาการแบบเป็นห่วงอ่ะใช่ไหมมันยังไงล่ะเราจะเดินไปขึ้นรถแล้วเราก็หันกลับมามองเขาก็หันกลับมามองคือบางทีมันจะมีโมเมนต์นี้นะลูกไม่ได้เป็นอะไรนะพ่อแม่นั่นแหละน้ำตาแตกนั่นเองโดยหนูเล็กบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวสามารถเข้าไปด้านในโรงเรียนได้แต่ว่าล่าสุดค่ะต้องส่งลูกเนี่ยเข้าไปคนเดียวเพราะว่าห้ามมีผู้ปกครองเข้าไปด้วยนะคะทำให้กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยเพราะว่าเป็นห่วงลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินต่างๆเนื่องจากน้องวินนะคะเป็นเด็กที่แพ้อาหารเยอะมากจนต้องขอทางเนสเซอรี่ค่ะจัดอาหารพิเศษไว้ให้น้องโดยเธอบอกว่าห่วงลูกมากๆในการใช้ชีวิตก็ได้แต่ห่วงเพราะว่าถ้าโตขึ้นเนี่ยอาการแพ้เหล่านี้มันคงจะน้อยลงหรือว่าหายไปค่ะเตรียมทุกอย่างเลยแม้แต่กระทั่งของกินเล่นหรือว่าของที่นมหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะเขาจะไปกินของคนอื่นในโรงเรียนไม่ได้กินไม่ได้เลยเพราะเขาแพ้ทุกอย่างแม้กระทั่งฝุ่นหรือว่าอะไรสกปรกคือแพ้หมดเลยนมวัวถั่วไข่กล้วยปลาแซลมอนก็เลยบอกผู้บริหารผู้บริหารบอกว่าเชิญลูกคุณออกไปโรงเรียนจ้ะคุณเล่นแพ้เกินไม่ทำที่โรงเรียนเลยใช่ค่ะตอนนี้น่ารักมากเขาทำให้น้องวินเขาทำให้ทุกอย่างที่พิเศษเลยอ่ะเขาบอกว่าลูกคนอื่นนะมีโอกาสหายแต่น้องวินเนี่ยไปเช็คมาแล้วก็คือแพ้เพิ่มขึ้นทุกอันแต่พอเขาจะครบ2ปีเนี่ยก็จะไปเช็คอีกทีว่าลดบ้างไหมเดี๋ยวนี้เขาก็มีให้ตรวจได้ไงว่าเราเนี่ยแพ้อะไรที่มันแบบเป็นสกินเทสหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เคยได้ยินมาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าในช่วงที่คุณแม่ตั้งท้องเนี่ยถ้าเรากินเน้นตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยเกิดออกมาลูกจะแพ้สมมติกินนมเยอะเป็นพิเศษอย่างเงี้ยมันเกี่ยวไหมไม่รู้ต้องถามคุณหมอดีกว่าเรื่องนี้นะฮะอ่ะไปดูกันที่คู่นี้กันหน่อยยังไงโตโน่นิชาโอ้ยคู่นี้เขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะความสัมพันธ์เขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยเขาก็มีการควงกันไปนะครับล่าสุดไปทอดกฐินกันที่บ้านเกิดของคุณโตโน่นะฮะจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับที่วัดเทพนรินทร์อินทรมหาวรารามนั่นเองนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าสถานะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นพี่น้องที่สนิทกันยังใช้คำว่าพี่น้องอยู่ทำไมทำไมเขายังพี่น้องกันอยู่อันนี้ก็ต้องไปถามเขานะครับคืองานนี้เนี่ยก็ไปกันพร้อมกับแม่น้อยเลยคุณแม่ของคุณโตโน่นะฮะรวมถึงบรรดาญาติมิตรสหายแฟนคลับมาร่วมแจมกันด้วยนะฮะพี่โน่ของเราบอกว่านี่คือกิจกรรมที่ไปทำที่บ้านเกิดในทุกๆปีอยู่แล้วแล้วก็เข้าสู่ปีที่4แล้วด้วยนะครับเรียกว่าอิ่มเอมใจแล้วก็มีความสุขมากๆพร้อมกันนี้ยกให้นิชานั้นคือคนสำคัญในชีวิตของตัวเองเราทำบุญเราก็มีความสุขไงใช่ไหมสุขกายสุขใจมันก็ออกมาทางมันก็ออกมาจากสีหน้าอะไรเงี้ยครับก็ทั้งน้องทั้งชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมกันทำบุญเราก็มีความสุขหมดแหละครับแต่เราดีใจที่ผมก็ดีใจที่น้องมีความสุขดีใจที่ได้ไปทำสิ่งดีๆด้วยกันอะไรเงี้ยครับหลายปีแล้วด้วยนี่ไม่ใช่ปีแรกปีที่4แล้วเขาเป็นกำลังใจที่ดีครับที่สุดไหมมันก็มีแม่มีแฟนคลับมีเขาคือหนึ่งในคนสำคัญชัดเจนไหมเขาคือหนึ่งในคนสำคัญคือเวลาฟังสัมภาษณ์พี่โน่เนี่ยหน้าพี่โน่จะจริงจังมากตอนแรกเปิดมาเนี่ยว่าอุ้ยวันนี้พี่โน่มาอารมณ์ดีสบายๆที่ไหนได้หลังๆเริ่มจริงจังแล้วแต่เขาเป็นคนที่ตอบสัมภาษณ์แบบนี้ตลอดถูกต้องก็ต้องรอนะคะว่าคำว่าแฟนของพี่โน่จะมาเมื่อไหร่นั่นเองค่ะ4ปีแล้วนะถูกต้องค่ะครับผมโอเควันนี้เอฟอูไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่เจอกันใน Pop News Daily แต่ไปเจอกันวันเสาร์นะฮะบ่ายโมง15นาทีนะครับกับ Pop News วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ